ดร.ธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการขออภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าไม่แน่อาจจะยุบสภาในวันเกิดท่านนายกก็คือ21 มีนาคมนี่คือก่อนที่สภาจะหมดอายุไปเองเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะก็คือยุบสภาก่อนที่จะหมดวาระ2วันเท่านั้นอะผมก็ไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกเบอร์ไหนแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ควรจะปักใจเชื่อใครด้วยนะครับว่าจะเป็น7จะเป็น11จะเป็น15จะเป็น21ตอนนี้มันยังไม่มีความจริงเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับท่านนายกเท่านั้นอ้าวแล้วหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวก็ถามคำถามเดียวกันนี้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกว่าจะยุบสภา21มีนาจริงหรือเปล่าครับท่านลองฟังครับข่าวเรื่องยุบสภามาวันที่21มีนาคมก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องยุบวันเกิดผมล่ะมีข่าวเป็นของฉันค่ะอะไรนะเป็นของฉันอ๋อของวันของผมเพราะคนเขาต้องเกลียดผมหรือไงยุบสภาผมออกไปแต่ว่าเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไงจะเป็นแต่พูดหมายความอย่างนั้นงั้นก็ถ้าอย่างใบวันเป็นวันที่20นะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเธอจะรีบร้อนอะไรต้องหนาวันที่8ที่เร็วเกินไปเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันจริงเหรอเฮ้ยท่านนายกอุ้ยคืออะไรคะตกใจเลยนะเนี่ยเฮ้ย1มีนาเลยเหรอคุณทุกอย่างคือมันมีความเป็นไปได้หมดเลยนะฮะคืออย่างนี้เวลายุบสภาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องเลือกตั้งเนี่ย45ถึง60วันคุณผู้ชมดูนะครับวันที่1ถึงวันที่15จะยุบวันไหนก็ได้วันเลือกตั้งมันไม่เปลี่ยนมัน15วันเท่ากันคุณเห็นมั้ย1ถึง15มีนามันคือ15วันหลังยุบสภาเลือกตั้ง45ถึง60วันมันก็ห่างกัน15วันดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่15มีนาคมจะยุบวันไหนวันเลือกตั้งมันไม่เปลี่ยนไทม์ไลน์มันไม่เปลี่ยนมากแล้ว21เนี่ย21มีนาคมนี่วันเกิดท่านนายกนะ21เมษายนนี่วันเกิดกรุงเทพมหานครดวงเมือง21สิงหาคมมันเกิดใครรู้ไหมวันเกิดคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเฮ้ยทำไม21มันจะต้องเป็นวันเกิดของใครอะไรขนาดนั้นน่ะคิดมากกันไปใหญ่ผมยืนยันว่าวันเกิดเป็นเรื่องจริงจะอย่าเอาไปผูกอย่าเอาไปอะไรกันดูเล่นๆขำๆพอเป็นพิธีอ่านข่าวต่อดีกว่าคุณผู้ชมวอกแวกแล้วตอนนี้อ้าวเราไปกันต่อครับมีกระแสข่าวว่าจะยุบสภา21มีนาคมน่ะวันเกิดผมไม่ใช่เหรอเอาว่ากันไปท่านนายกพูดแล้วขณะที่วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจจะไม่มีการประชุมสภาอีกแล้วเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของสมัยประชุมครับก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานแจ้งว่าวันนี้มีสส.ลาออกไปในวันสุดท้ายนะของสมัยประชุมอีก12คนทำให้มีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เหลือเพียงแค่405คนเท่านั้นในสภาผู้แทนราษฎรตบเท้าลาออก12คนเหลือส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่405คนมีใครบ้างรบกวนคุณผู้ชมอ่านกันเอาเองนะครับมี2พรรคก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนนะฮะว่าใครลาออกไปแล้วใครจะย้ายไปอยู่กับใครพอจะมีที่มั่นหมายหมดแล้วตรงนี้เท่าที่ผมกวาดตาดูแต่ไม่มีเวลาบอกนะฮะอ้าวเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาว่ากันแต่ว่าลาออกครั้งนี้เป้าหมายสำคัญก็คือการย้ายพรรคนะครับการย้ายพรรคนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับนอกเหนือจากส.ส.ที่ลาออกนั้นคาดว่าจะไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติก็หมดนี่แหละ หมดทั้งจอเลยนะฮะหมดทั้งจอเลยน่าจะหมดทั้งจอนะฮะที่รับสมัครกับพรรครวมไทยสร้างชาติไปตอนนี้ไม่ทราบว่าเขียนใบสมัครหรือยังแต่น่าจะไปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก่อนที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะอ่านพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุมรัฐสภาคุณชวลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนขอขอบคุณที่ช่วยทำงานกันมาตลอด4ปีในสมัยประชุมนี้พร้อมกับอวยพรส.ส.ขอให้ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งฟังคุณชวนครับสุดท้ายจริงๆครับผมขอหวังว่าแม้เราจะไม่มีโอกาสกลับมาทุกคนแต่ขอให้เพื่อนๆส่วนใหญ่ได้กลับมาทำหน้าที่ของท่านต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับ
คนที่ค้านอยู่วันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลในวันหน้าคนที่เป็นรัฐบาลขณะนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมขอขอบพระคุณครับรอดูกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าสภาหมดสมัยประชุมแต่ไม่ได้หมายความว่าสภาสิ้นอายุแล้วถ้ามีเรื่องสำคัญจะต้องเปิดสภาอีกครั้งสามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้เพื่อพิจารณาเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังค้างคาอยู่แต่ถือได้ว่าตอนนี้ปิดสภาอย่างเป็นทางการรอวันยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้